ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการครั้งใหญ่ทีเดียวค่ะเมื่อคู่รักคนบันเทิงอย่างเจสันยางกับแฟนสาวนอกวงการเชื้อสายอินเดียดาริกาจาโกต้าประกาศแถลงข่าวถอนมั่นอย่างเป็นทางการให้สื่อมวลชนได้รับรู้หลังจากที่เพิ่งจัดพิธีมั่นหมายอย่างใหญ่โตไปเมื่อหลายเดือนก่อนทว่าสาเหตุแห่งการแยกทางกันในครั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลทางโลกมือที่3หรือความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นเพราะฝ่ายชายมีความซาบซึ้งในรสพระธรรมหลังจากที่อุปสมบทตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและแจ้งความปรารถนาว่าอยากจะศึกษาทางธรรมต่ออย่างไม่มีกำหนดซึ่งในเรื่องนี้ทางดาริกาจะรู้สึกยังไงบ้างนั้นคงต้องให้เธอเป็นผู้เล่าโดยละเอียดค่ะขอขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติมาวันนี้นะคะคือวันนี้เป็นวันแถลงข่าวของดาและพระเจสันนะคะแต่ว่าพระเจสันเนี่ยมาในวันนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยู่ทางโลกนะคะเพราะฉะนั้นดาก็จะมาแทนท่านแล้วเราก็เห็นดีว่าเนี่ยเราจะมีการแถลงข่าววันนี้นะคะคือสาเหตุที่มีการถอนมั่นนะคะคือว่าตามเดิมเนี่ยพระเจท่านมีกำหนดที่จะบวช1เดือนนะคะแต่ว่าหลังจาก1เดือนผ่านไปแล้วท่านได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะกับตัวดาเองว่าท่านมีความปรารถนาที่จะอยู่ในทางธรรมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะและไม่ได้ปรารถนาทางโลกแล้วเพราะฉะนั้นดาก็ตอนแรกฟังก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกดาก็คิดว่าเวลามันอาจจะยังสั้นๆอยู่แต่ว่าก็ได้ให้เวลาท่านแล้วได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะคะสุดท้ายมาเนี่ยท่านก็ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านต้องการและท่านก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ดานะคะว่าท่านปรารถนาทางโลกไม่ได้ปรารถนาทางโลกแล้วและอยากจะสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะคะซึ่งท่านก็ได้ขอโทษกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่สามารถที่จะทำตามคำมั่นสัญญาได้พอดามาตั้งสตินะคะดามาตั้งสติดูดีๆก็จริงๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าดาเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดเป็นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ไม่ใช่มีใครง่ายๆที่จะทำเหมือนท่านได้นะคะท่านก็ถือว่าเป็นคนมีบุญมากๆแล้วดาก็ถือว่าได้เป็นสะพานให้ท่านเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยดาก็ได้ปฏิบัติธรรมกับท่านน่ะนะคะอันที่จริงแล้ววันนี้ต้องถือว่าเป็นวันแถลงข่าวของทั้งคู่ค่ะแต่เนื่องจากในขณะนี้พระเจสันอยู่ในภายใต้ร่มกาสาวพัสและยังต้องดำเนินการหลายอย่างสำหรับการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาธรรมต่อที่ประเทศแคนาดาดังนั้นจึงมีเพียงจดหมายผ่านทางนายนพพลกมรชุนมาเป็นตัวแทนเท่านั้นเจริญพรญาติโยมและสื่อมวลชนทุกท่านอาตมาพระเจสันปิยาจาโรขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าหลังจากที่อาตมาได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2555ที่ผ่านมานั้นอาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติข้อวัดและรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่มาได้เกิดความซาบซึ้งเลื่อมใสและศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงมีความประสงค์ที่จะดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอาตมาจึงขอโอกาสนี้ยกย่องสรรเสริญความเสียสละอันยิ่งใหญ่และจิตใจอันประเสริฐยิ่งของโยมดาริกาและครอบครัวจาโกต้าที่ไม่ขัดข้องแม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางโลกอยู่บ้างแต่ทางโยมดาริกาและครอบครัวก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าและร่วมอนุโมทนาบุญกับอาตมาโดยในขณะนี้อาตมากำลังศึกษาวิชาสมาธิชั้นสูงนะครับนอกนั้นก็เป็นรายละเอียด เกี่ยวกับที่จะเดินทางไปแคนาดาแล้วก็ขอบคุณตัวผมคุณปิยนุชซึ่งตรงนั้นก็เดี๋ยวจดหมายฉบับนี้ก็จะมอบให้กับท่านสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับ
เพื่อที่จะได้รายละเอียดทุกอย่างไปงานนี้สิ่งเดียวที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการร่วมอนุโมทนาบุญไปกับพระเจสัญญังที่ตัดทางโลกได้แล้วอย่างสิ้นเชิงค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ผลบุญในครั้งนี้ช่วยหนุนส่งให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจรวมทั้งอดีตผู้มั่นผู้เสียสละเพื่อความรักอย่างดาริกาจาโกต้าและครอบครัวค่ะคนคุณเตียนุ้นแล้วก็ต้องลาไปพักก่อนนะคะ